ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องลักษณะของเมืองและชนบทนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าลักษณะของเมืองและชนบทเนี่ยจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังที่จะไปเรียนรู้กันถ้านักเรียนพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะในส่วนของเรื่องชุมชนเมืองและชนบทเนี่ยก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดส 5.2 ป 3/4 นะคะอธิบายความแตกต่างของลักษณะเมืองและชนบทลักษณะของเมืองและชนบทลักษณะของชุมชนที่เราเนี่ยอาศัยอยู่นั่นเองนะคะก็คือสามารถที่จะจำแนกเป็น2แบบคือชุมชนเมืองและชุมชนชนบทซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะทางกายภาพและวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะในส่วนของชนบทนะคะลักษณะของชนบทก็คืออย่างเช่นเกี่ยวกับจำนวนประชากรเนี่ยก็จะมีประชากรเบาบางแต่ละชุมชนเนี่ยมีประชากรไม่มากนะคะการเพิ่มและการลดลงของจำนวนประชากรในแต่ละช่วงเวลามันไม่เด่นชัดนะคะก็คือจะแตกต่างกับปัจจุบันนะคะหรือว่าในชุมชนเมืองส่วนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สร้างกระจายตัวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่พักอาศัยสร้างอยู่ห่างกันนะคะส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ใช่ไหมเอ่ยมีรูปแบบที่ชุมชนเนี่ยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะแล้วก็มีบริเวณทำกิจกรรมต่างๆนะคะส่วนการประกอบอาชีพก็คือประกอบอาชีพคล้ายกันไม่หลากหลายนะคะก็อย่างเช่นเกษตรกรรมประมงพาณิชยกรรมนะคะการใช้ที่ดินก็คือใช้ที่ดินเพื่อสร้างประโยชน์ด้านอาชีพเป็นหลักโดยเฉพาะการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์นะคะที่ดินบางส่วนเนี่ยรกร้างไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะคะส่วนการเป็นศูนย์กลางความเจริญไม่ได้เป็นศูนย์กลางความเจริญนะคะในส่วนของชนบทเนี่ยมันยังไม่มีความเจริญมากนักนะคะผู้คนเนี่ยมีความสัมพันธ์คุ้นเคยกันมีวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายนะคะไม่เร่งรีบครอบครัวอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะส่วนการบริโภคอาหารวิถีชีวิตของคนในชนบทเนี่ยก็จะมีการพึ่งพาอาศัยเกี่ยวกับธรรมชาติอาหารมักได้มาจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะเน้นการบริโภคภายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะคะการใช้ยานพาหนะเนี่ยส่วนมากจะใช้ยานพาหนะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะแต่มีจำนวนไม่มากเท่าชุมชนเมืองจึงไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเกี่ยวกับลักษณะของชนบทนะคะส่วนลักษณะของเมืองนะคะลักษณะของเมืองประชากรเนี่ยก็คือจะอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะมีผู้คนเข้ามาพักอาศัยประกอบอาชีพทำกิจกรรมต่างๆจำนวนมากนะคะการเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงของจำนวนประชากรแต่ละช่วงเวลาอย่างเห็นได้ชัดส่วนสิ่งปลูกสร้างก็มีการสร้างบ้านเรือนอาคารตึกสูงๆนะคะเพราะว่ามีพื้นที่จำกัดเขาจะนิยมสร้างด้วยอิฐปูนซีเมนต์โลหะและวัสดุสมัยใหม่นะคะส่วนการประกอบอาชีพนะคะก็จะมีการประกอบอาชีพหลากหลายทั้งด้านพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมการบริการรับจ้างในพวกนี้นะคะส่วนการใช้ที่ดินเพื่อสร้างประโยชน์ที่หลากหลายก็อย่างเช่นสร้างที่พักอาศัยนะคะสถานประกอบการทางเกี่ยวกับธุรกิจหน่วยงานราชการเป็นแหล่งสาธารณูปโภคพื้นฐานนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะหรือว่าประชากรแล้วก็ในส่วนของลักษณะของเมืองเนี่ยเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการคมนาคมการสื่อสารมีความเจริญทางวัตถุมากนะคะสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นนั่นเองนะคะส่วนการบริโภคในชุมชนเมืองนะคะเขาจะนิยมบริโภคอาหารสำเร็จรูปนะคะเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลามีอาหารให้เลือกนะคะทั้งอาหารไทยและอาหารต่างชาตินะคะการบริโภคเนี่ยจึงมีความหลากหลาย
นะคะการใช้ยานพาหนะในปัจจุบันนักเรียนดูหรือว่าในชุมชนเมืองเนี่ยส่วนมากการเดินทางก็จะมีความหลากหลายสามารถเดินทางได้หลายรูปแบบนะคะอย่างในชุมชนเมืองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นชั่วโมงเร่งรีบนะคะมีปัญหาในเรื่องของการจราจรติดขัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเห็นลักษณะหรือว่าความแตกต่างของเมืองและชนบทกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรสิ่งปลูกสร้างการประกอบอาชีพการใช้ที่ดินนะคะการเป็นศูนย์กลางความเจริญการบริโภคอาหารการใช้ยานพาหนะใช่ไหมเอ่ยทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่ามีความแตกต่างกันทั้งชนบทและก็เมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะในส่วนของลักษณะของเมืองแล้วก็ชุมชนนะคะสำหรับนี้ครูก็เรามาดูความแตกต่างกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีภาพประชากรเห็นไหมคะในชุมชนเมืองก็จะมีความหนาแน่นส่วนในชนบทเห็นไหมคะจะมีการสร้างอาคารบ้านเรือนอยู่ห่างกันต่อไปก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะคะการประกอบอาชีพเนี่ยก็คือการประกอบอาชีพในเมืองนะคะในชุมชนการเดินทางนะคะอันนี้ก็คือในเมืองนะคะนี่ในชุมชนนะคะส่วนวิถีชีวิตในเมืองก็จะมีประชากรที่แออัดส่วนวิถีชีวิตในชนบทก็เป็นยังไงคะลักษณะเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนของชุมชนเมืองและชนบทนะคะวันนี้ครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำนะคะก็คือทำแบบทดสอบที่2หน้า164นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง ID Line ของครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย